อุ้มแต่ละทีมือสั่นน้องธิลาลูกสาวแอร์พันธิลาจำมัมน่ารักน่าชังเป็นคุณแม่มือใหม่สำหรับแอร์พันธิลาล่าสุดหลังจากทำหน้าที่คุณแม่ให้นมลูกมาระยะหนึ่งปรากฏผลออกมาว่าลูกสาวน้องธิลาตอนนี้คือจำมัมมากๆโดยเธอได้โพสต์ว่าเชื่อว่าความฝันของหลายแม่คือแต่งตัวคู่กับลูกสาวค่ะลำบากหน่อยนะลูกแต่ตอนนี้กว่าจะอุ้มถ่ายรูปคู่แต่ละทีคือมือสั่นละ4เดือนยังขนาดนี้ต่อไปนี่แม่ไม่อยากจะคิดจากนั้นก็มีแฟนคลับของเธอมาคอมเมนต์บอกว่าลูกสาวน่ารักมากๆตัวโตมากบ้างแต่หน้าหยิกแก้มากๆส่วนคุณแม่ก็มือสั่นอุ้มลูกต่อไปหลังคลอดลูกหลายคนก็จะมีภาพถ่ายหลังคลอดคนบันเทิงหลายคนเมื่อคลอดลูกก็จะถ่ายรูปทันทีกับคุณพ่อและคุณลูกเป็นภาพครอบครัวภาพแรกที่ทำหลายคนน้ำตาไหลแต่สำหรับแอร์พันธิลาฟูกินไม่มีค่ะโดยเธอเผยเหตุผลสุดพีคผ่านช่อง YouTube I Paddy เล่าประสบการณ์คลอดลูกจนไม่มีภาพถ่ายภาพแรกสวยๆโดยบอกว่าตนนั้นมีเลิกลงมีดหมอให้ลองขยับขาก็ฮะทำไมขยับได้หมอบอกยาบล็อกอาจจะยังทำงานไม่ดีใกล้ถึงเลิกแล้วหมอขออนุญาตดมยาเลยนะคะพีคมากฉันก็มองนาฬิกาเฮ้ยมันถึงเลิกฉันแล้วหมอมาเลยค่ะสุดแรงมากทุกคนคะถ้ามีประสบการณ์จากเข้าห้องคลอดบอกหมอที่ห้องคลอดว่าเอาเข้าไปเร็วๆอย่ารีบเพราะภาพที่ออกมาภาพครอบครัวภาพแรกของลูกมีพ่อแม่ลูกกอดภาพนั้นฉันไม่มีพอฉันนอนอยู่สามีอุ้มลูกยิ้มแต่แม่หลับถามว่าทำไมไม่มีภาพนี้ลงใน IG ภาพแรกอ๋อเพราะกูหน้าเจ็บอยู่ค่ะหน้าฉันไม่ได้ฉันไม่มีภาพนั้นไอบอกว่าฉันพูดว่าเจ็บไม่รู้ว่าเจ็บหรือเบอร์ยาเจ็บ